จะยกเลิกการขายผู้ค้าริมทางเท้าช่วงกลางคืนบนถนนสีลมมารวมตัวกันเต็มห้องประชุมในโรงเรียนวัดหัวลำโพงวันนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่มีการประชุมเนื่องมาจากมีมือดีปล่อยข่าวว่ากทม.เตรียมจะยกเลิกการขายบนถนนสีลมทั้งหมดจึงรวมตัวกันลุกฮือมาทวงถามคำตอบจากผู้รับผิดชอบเดือดร้อนกทม.ต้องรีบมาตอบคำถามปัญหาทั้งหมดล้วนเกิดจากข้อมูลคลาดเคลื่อนจากผู้ไม่หวังดีที่จงใจสร้างความเข้าใจผิดซึ่งการชี้แจงผ่านไปได้ด้วยดีข้อสรุปวันนี้กทม.ขอให้ผู้ค้างดทำการค้าบนทางเท้าในวันอาทิตย์ที่มีการจัดถนนคนเดินเพื่อลดความแออัดแต่จะให้ผู้ค้าเข้าระบบลงทะเบียนจับสลากพื้นที่ขายบนถนนคนเดินแทนและจะอนุญาตให้ขายในวันจันทร์เพิ่มด้วยจากเดิมที่งดให้ทำการค้าเพื่อทำความสะอาดทางเท้าตรงนี้เรารับได้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนพอใจตรงนี้วันนี้ที่ประชุม3ครั้งมีวันนี้ที่ผมมีความยินดีมากที่สุดส่วนอีกจุดที่กทม.เข้าไปจัดระเบียบและไม่มีท่าทีจะสำเร็จง่ายๆคือย่านคลองถมที่ผู้ค้ารวมตัวกันกว่า200คนมาสารวาการกทม.ทวงถามความจริงใจการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่ขายแห่งใหม่ที่กทม.จัดให้คือสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นั้นไม่มีความเหมาะสมและคนเดินน้อยจึงจะขอปักหลักที่เดิมแต่กทม.ยืนยันไม่โอนอ่อนตามผู้ค้าให้ขายถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นและสถานที่ที่หาให้นั้นมีความเหมาะสมแล้วผมยืนยันได้ว่าตรงนี้มันที่ไม่อยากไปกันหนึ่งมีผลประโยชน์ปัญหาตรงนั้นเนี่ยปัญหาอาชญากรรมเยอะมากยังไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงเพราะคนต่างชาติมาขายตรงนั้นเนี่ยพม่าลาวเขมรจีนเนี่ยเยอะมากแล้วชาวบ้านทั้งนั้นเขาอึดอัดนะครับอย่าไปมองคิดว่าเขาไม่อึดอัดเขาอึดอัดเป็น10ปีแล้วพื้นที่กับพี่น้องความเห็นที่แม่ลงรอยกันระหว่างผู้ค้าคลองถมและกทม.ยังไม่มีข้อสรุปซึ่งกทม.ได้เชิญผู้ค้าในคลองถมที่มีกว่า 3,000 รายมาประชุมร่วมสรุปหาทางออกที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้ภัทรดนัยเทศวรรณสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน